สวัสดีครับยามค่ำคืนวันนี้เราก็กลับมาที่ห้างเซรังสิตกันต่อนะครับพามาชมบรรยากาศช่วงค่ำๆนะครับก็จะวันไหนๆนะครับสตูดิโอของ Apple นะครับก็ยังมีผู้คนหนาตาอยู่ตลอดเวลาครับร้านจิ๊บในห้างเซียนี่ทำไมมีหลายช็อปเหลือเกินนะครับทราบบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะมีงานตั้งแต่วันที่12ถึง20ธันวาคม63นะครับมีงานจิ๊บอินเทลที่ห้างเซียรังสิตไปมาซื้อของในงานก็จะมีการเล่นเกมนะครับมีของแจกของแถมค่อนข้างเยอะนะฮะตามภาษาการจัดโปรโมชั่นตามโน้ตบุ๊กของคุณนายเจนี่ก็ได้รับการลงโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังเช็คเครื่องนะครับนายเจนกำลังตื่นเต้นกับโน้ตบุ๊กอันใหม่นะครับเครื่องแรกของประธานอสม.นะครับก็คุณนายเจนี่ก็จะถอยโน้ตบุ๊กออกมาใช้ในงานของกิจกรรมอสม.ต่างๆนะครับชมว่าร้านจิ๊บตรงบริเวณกลางห้างร้านนี้นะครับบริการดีผู้จาดีมากนะครับคุณนายเจนถูกอกถูกใจขอชื่นชมร้านนี้นะฮะร้านนี้บอกเลยว่าพนักงานพูดจาดีมากนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำให้การบริการที่ประทับใจจากเดินทั่วห้างเซรังสิตอยู่เป็นเวลาร่วม2ชั่วโมงนะครับคุณนายเจนี่ก็ตัดสินใจซื้อโน้ตบุ๊กที่ร้านนี้นะครับข้างบนก็จะมีธนาคารนะครับส่วนข้างล่างก็จะมีพวกร้านของกินอยู่ค่อนข้างเยอะครับนอกจากพวกร้านจิ๊บก็จะมี IT City นะฮะแล้วก็จะมีร้านอมรอยู่ชั้นบนครับเสียดายไม่ได้มาซื้อได้งานนะครับเลยไม่ได้พวกของแจกของแถมเลยข้างบนมีศูนย์บริการเอเซอร์นะฮะที่ชั้น2นะครับร้านเจเล้งด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจะไปซื้อการ์ดดิเดอร์สักหน่อยนะครับคุณนายเจนมาซื้อเอเซสซอรี่ต่อนะครับพวกหูฟังสายชาร์จสายหูฟังเดี๋ยวผมจะเดินหาพวกการ์ดดิเดอร์ต่อด้วยนะครับยังไม่เจอของถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเดินหาดูนะครับเผื่อจะได้ของไปเปลี่ยนที่บ้านอันนี้เจนนี่กำลังฝึกการใช้หูฟังAirPods รุ่นใหม่ฮะอันละ390โอ้นี่คือความเป็นจริงนะครับเวลา1ทุ่มนิดๆนะครับของห้างเซียรังสิตมีร้านขายไฟเทคด้วยนะฮะข้างล่างของเซียด้านในก็จะมีฟู้ดคอร์ตนะครับซึ่งคือเวลา1ทุ่มนิดๆ นะครับบรรยากาศที่เซียรังสิตคืนวันศุกร์ก็จะประมาณนี้นะฮะจะพาเดินกลับไปที่ชั้น2เอ๊ะหรือว่าจะเป็นชั้น1ที่นี่ก็จะมีขายพวกกล้องวงจรปิดค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ IT accessory ต่างๆเก้าอี้นั่งเล่นเกมนะครับมีลดราคาด้วยนะครับมูวี่กับออสการ์คงจะถูกอกถูกใจแน่ถ้าซื้อไปฝากนะครับก็เกือบจะออกจากห้างนะครับก็ในที่สุดก็ได้การ์ดดิเดอร์จนได้นะครับตอนนี้คุณนายกำลังหาตำใดด้วยนะหูฟังสำหรับการเล่นเกมมีหลากหลายมากเลยครับได้ของที่ต้องการครบก็เราก็จะลาจากเซียรังสิตกลับบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วภาพของคุณเจนนี่นะครับหลังจากช้อปปิ้งที่ห้างเซียรังสิตเรียบร้อยนะครับของเต็มมือเลยด้านหลังก็จะเงียบๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นโรงแรมเอเชียโฮเทลไม่รู้ว่ายังเปิดบริการอยู่หรือเปล่านะครับผิดนะครับโรงแรมเอเชียโฮเทลเอเชียแอร์พอร์ตโฮเทลอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับด้านหลังเซียรังสิตครับโรงแรมน่าจะเปิดอยู่นะครับแต่ว่าสภาพห้องพักก็อย่างที่เห็นนะครับเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นจริงๆนะครับในสมัยคุณประยุทธ์นะครับปลายปี63ข้างบนก็คือทางเชื่อมนะครับระหว่างเซียกับฮับนะครับส่วนปลายของร้านค้าก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆกันนี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็จะปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้เป็นวันดีๆของทุกๆท่านนะครับ